เป็นสไตล์เวียดนามมากกว่าค่ะทุกท่านค่ะไม่พูดพร่ำทำเพียงค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูแล้วก็มารับประทานด้วยกันเลยค่ะสำหรับเมนูอาหารของที่นี่นะคะก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนของเซตปิ้งย่างนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราออเดอร์ไปในส่วนนี้ค่ะเป็นเซต 2-3 คนรับประทานนะคะก็จะประกอบไปด้วยอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นส่วนของเนื้อวัวสไลด์ค่ะต่อจากนั้นก็จะมีในส่วนของเนื้อหมูนะคะซึ่งเป็นส่วนท้องค่ะแล้วก็เนื้อหมูที่เป็นส่วนคอนะคะต่อจากนั้นก็จะมีในส่วนของกุ้งค่ะท่านผู้ชมค่ะกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกให้นะคะแล้วก็มีหอยค่ะต่อด้วยเห็ดนะคะแล้วก็มีซุกินีแล้วก็สลัดและสุดท้ายเลยนะคะที่นี่เขาก็มีกิมจิให้ด้วยค่ะนี่คือเป็นเซตราคาอยู่ที่ 1,199 เช็คกล่าวนะคะและนอกจากนั้นแล้วนะคะสำหรับที่นี่นะคะเขาก็จะมีซิงเกิลฟู้ดให้ด้วยนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบปิ้งย่างนะคะก็สามารถที่จะเลือกอาหารที่เป็นแบบว่าซิงเกิลฟู้ดได้นะคะมีทั้งซุปมีทั้งสลัดมีทั้งเกี๊ยวทอดนะคะทุกสิ่งอย่างเลยนะคะน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอาหารแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังจะมีเครื่องดื่มต่างๆให้เลือกมากมายด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์นะคะท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ค่ะพนักงานเสิร์ฟก็ได้ทำการยกเตามาเสิร์ฟแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะก็เริ่มทำการบีบควันนะคะแบบนี้เลยเหมือนเกาหลีเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมฟิลนั้นเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเซตที่เราออเดอร์ไปทั้งหมดก็มาถึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีข้าวโพดนะคะแล้วก็มีซุกินีค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเห็ดค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อวัวนะคะแล้วก็มีเนื้อวัวไอเนื้อหมูค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีกิมจินะคะแล้วก็มีกุ้งให้4ตัวแล้วก็มีมันฝรั่งค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะปลาหมึกนะคะแล้วก็มีหอยให้นะคะแล้วก็มีสลัดค่ะทานด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแอบเอาน้ำจิ้มแบบไทยๆมาด้วยค่ะเพราะว่าเขามีน้ำจิ้มแบบจืดให้นะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ถูกใจค่ะนี่ของที่ไทยแซ่บกว่ามาทานด้วยกันค่ะ